วันนี้คุณณัฐวุฒิสายเกลือผอ.ครอบครัวเพื่อไทยวันนี้ได้ออกมาให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมหลังจากที่นายเศรษฐาทวีสินให้สัมภาษณ์ไปก่อนหน้านี้ว่าเพื่อไทยจะไม่จับมือกับพลังประชารัฐและรวมไทยสร้างชาตินะวันนี้นายณัฐวุฒิสายเกลือเนี่ยพูดไปอีกทางนึงนะค่ะณัฐวุฒิบอกว่าตั้งแต่หมอชลน่านนะพูดบนเวทีนะเราก็ไม่ได้มีการพูดที่แตกต่างกันนะเป้าหมายของเราคือแลนสไลด์ตั้งรัฐบาลประชาธิปไตยนะแล้วที่คุณเศรษฐาทวีสินไปประกาศจะไม่จับมือกับพลังประชารัฐกับรวมไทยสร้างชาติก็ตามแต่นะณัฐวุฒิอ้างว่าขณะนี้เพื่อไทยรับทราบแนวคิดของแต่ละพรรคการเมืองนะแต่ที่ยังไม่ทราบก็คือประชาชนจะเลือกพรรคไหนเท่าไหร่ค่ะหลังเลือกตั้งเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลจุดยืนของเพื่อไทยคือถ้าคะแนนมาอันดับหนึ่งก็เป็นผู้เริ่มต้นจัดตั้งรัฐบาลแต่เราก็ยืนยันว่าเราขอฟังเสียงประชาชนก่อนเสียงแต่ละพรรคที่ประชาชนเลือกมาแต่ละพรรคเนี่ยนะก็จะต้องดูตัดสินใจอีกทีหนึ่งหลังเลือกตั้งนะส่วนที่มีการประกาศชัดว่าจะไม่จับมือกับ2พรรคนะเป็นเพราะกลัวคะแนนพรรคเพื่อก้าวไกลจะเพิ่มขึ้นหรือเปล่าณัฐวุฒิอ้างว่าไม่ได้กังวลตรงนั้นไม่ได้รู้สึกว่าพรรคการเมืองร่วมฝ่ายค้านด้วยกันหรือร่วมประชาธิปไตยด้วยกันใครเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวนะการที่คะแนนนิยมฝ่ายประชาธิปไตยเพิ่มขึ้นทำให้คะแนนนิยมฝ่ายสืบทอดอำนาจลดลงคือสิ่งบวกอันนี้คือคำกล่าวอ้างของนายณัฐวุฒิสายเกลือนะซึ่งมันสวนทางกันกับท่าทีของพรรคเพื่อไทยเช่นคุณภูมิธรรมเวชยชัยทวิตข้อความเห็นไหมค่ะแซะไปที่พรรคก้าวไกลเลยนะและจริงๆความเป็นจริงทางการเมืองเนี่ยพื้นที่ถ้าก้าวไกลจะขึ้นมาเป็นส.ส.เพิ่มนั่นหมายความว่าเพื่อไทยเนี่ยจะถูกเฉือนไปเพราะว่าก้าวไกลเนี่ยจ่อนะเพื่อไทยอยู่ค่ะนะนี่คือความเป็นจริงทางการเมืองแต่วันนี้นายณัฐวุฒิออกมาปัด2เรื่องคือ1สรุปสุดท้ายก็ต้องรอหลังเลือกตั้งอ้างว่าที่เศรษฐาประกาศไปคือประกาศเป็นจุดยืนของแต่ละคนซึ่งอาจจะเป็นความเห็นจากการประเมินมาตอนนี้แต่สุดท้ายต้องฟังเสียงประชาชนก่อนนี่คือพรรคเพื่อไทยนะตกลงเนี่ยความชัดเจนนะความคงตัวคงอยู่ของคำพูดอยู่กับร่องกับรอยเนี่ยอยู่ตรงไหนกันแน่นะ